ทีนี้เรื่องของค่าแรงขั้นต่ำนะคะทีมข่าวของเราก็ลงไปสำรวจนะคะผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารในย่านถนนวิภาวดีรังสิตว่าเห็นด้วยไหมถ้าจะมีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น400บาทจริงๆไหวกันหรือเปล่าได้พูดคุยกับคุณพันทองผาคำนะคะหนึ่งในผู้ประกอบการบอกว่าค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยควรขึ้นทุกปีอยู่แล้วและขึ้นตามความเหมาะสมแต่การประกาศเป็นนโยบายหาเสียงเราขึ้นค่าแรงแบบกระชากตัวเองไม่เห็นด้วยค่ะเพราะจะกระทบกับต้นทุนวัตถุดิบต่างๆในขณะที่ภาระต้นทุนเพิ่มขึ้นมาตลอดคือทุกวันนี้เนี่ยอย่างที่ร้านมีต้นทุนเดือนละมากกว่า 150,000 บาทแบ่งเป็นค่าแรงสำหรับลูกจ้าง1คนคือ 1,500 บาท ขออภัยค่ะ 15,000 บาทค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟอันนี้รวมๆ 17,000 บาทเข้าไปแล้วแล้วก็หลักๆคือค่าวัตถุดิบประมาณสัก 125,000 บาท คุณพันทองบอกว่าให้ค่าแรงลูกจ้างวันละ500นะทุกวันนี้ก็เกินค่าแรงขั้นต่ำไปแล้วนะก็สูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำอยู่แล้วแต่กังวลว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศแน่นอนว่าจะกระทบกับต้นทุนของที่ร้านถ้าค่าแรงขึ้นราคาวัตถุดิบต่างๆจะขยับขึ้นด้วยนะคะและถ้าแบกรับต้นทุนไม่ไหวก็อาจจะจำเป็นต้องขึ้นราคาอาหารค่ะก็ถึงเวลานั้นก็ต้องขยับนั่นแหละถ้าเราไม่ได้เลยเราก็ต้องขยับเพราะเราไม่ขยับเราก็อยู่ไม่ได้ไงมันก็ต้องคงเป็นแบบนั้นแหละแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากเลยเพราะว่าการขึ้นราคามันลำบากมากแล้วมันขายยากมันก็ควรขึ้นตามเวลาตามอันนี้มันให้มันตามความเหมาะสมพูดง่ายๆแต่มาประกาศเป็นนโยบายหาเสียงแล้วขึ้นพวดมาอย่างนี้มันก็ไม่ไหวอ่ะมันไปไม่ได้หรอกเหมือนพวกสหภาพแรงงานไตรภาคีเขาอ่ะเขาคุยกันก็ขึ้นทุกปีอยู่แล้วมันต้องเป็นแบบนั้นทีนี้ถามว่าเราอยากจะให้รัฐบาลทำอะไรบ้างคุณพันทองบอกว่าสิ่งที่อยากให้ทำคือไปดูต้นทุนพลังงานให้หน่อยนะคะคือเนี่ยคือต้นทุนของทุกอย่างเลยถ้าต้นทุนพลังงานมันถูกลงทุกอย่างก็จะถูกตามไปด้วยค่ะ